ทำแห่งชื่อป๊อปเปอร์ครับเอาล่ะมาอีกแล้วนะคะมหากาพย์ชื่อของเรานะคะก็คือว่าชื่อเราซ้ำแบบชื่อเราเขาเรียกอะไรมีคนชื่อป๊อปเยอะมากในสายชั้นที่เราเรียนอยู่แล้วมันต้องทำเสื้อรุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันแตกต่างเราก็เลยเซิร์ชคำว่าป๊อปในแอป Dictionary นะคะแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เจอป๊อปนู่นป๊อปนี่แล้วก็มาเจอป๊อปเปอร์ที่แบบแสนเท่ส่วนคำแปลก็ ส่วนคำแปลก็คือนี่ใช่แล้วเราก็คิดว่ามันเท่มากตอนนั้นม.3เราก็เลยตั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้แล้วมันก็ยังเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะแสนเท่เข้าไปอีกจริงๆแล้วป๊อปมาจากนางสาวไทยใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ป๊อปเกิดอ่ะเขาเรียกอะไรพี่ป๊อปอารยาค่ะเป็นนางสาวไทยพอดีแล้วหนูเกิดมามีรักยิ้มเหมือนพี่เขาแล้วคุณตาก็เลยตั้งให้ค่ะว่าชื่อป๊อปไมล่าจะได้เป็นแบบโอ้นางสาวไทย ก็เลยคิดว่าที่ชื่อรู้ที่รู้สึกว่าชื่อโหลมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ป๊อปอารยานางสาวไทยตอนนั้นพอดีแล้วทำให้เด็กที่เกิดปีนั้นชื่อป๊อปกันหมดเลยใช่แต่พอมาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยแบบว่าป๊อปซิลใช่ปะเราก็จะเรียนกับน้องที่เกิดปี42อ่ะก็เลยไม่มีป๊อปเลยชื่อป๊อปมีทั้งผู้ชายผู้หญิงครับใช่แล้วคือตอนนั้นมีอยู่3ป๊อปหมดทุกคนมันแบบไม่ไหวปะ ไหนไม่เห็นคำแปลเลยไม่ได้เคยมีชื่ออื่นที่เพื่อนเรียกไหมเคยเพื่อนอันนี้เพื่อนมหาลัยเลยเพื่อนมหาลัยเรียกว่าแคล มาจากแคลอรี่บาบาเนื่องจากว่าเราชื่อป๊อปนะคะถ้าไม่ได้ชื่อป๊อปเปอร์จะเป็นป๊อปอะไรครับนั่นสิป๊อปอะไรดีคือตอนนั้นก็เจอว่าแบบป๊อปคอร์นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบแบ๊วไปชื่อเหมือนกันเลยแล้วชื่อปูดแล้วก็เจอป๊อปอะไรอีกอะป๊อปอัพก็แบบดูไม่เหมือนคนแบบไม่ใช่ดูแบบดูเขาเรียกดูแฟนตาซีไปนิดนึงดูแบบไม่ใช่เราอะไรอย่างงี้ก็เลยป๊อปเปอร์เท่เพราะว่าเป็นคนเท่ป๊อปยิ้มใช่แล้วพอชื่อป๊อปอ่ะก็จะโดนล้อแบบเป็นป๊อปอะไรเงี้ยไม่ดีเลยนะคะเด็กๆอย่าไปล้อเพื่อนนะคะแล้วตอนนั้นมันยิ่งมีแบบละครชื่อแบบป๊อปอพาร์ตเมนต์อ่ะแล้วเนื้อเรื่องก็คือเป็นป๊อปอ่ะคือแบบแย่มากเลยอ่ะนางเอกชื่อป๊อปอ่ะก็คือโดนล้อสุดฤทธิ์